การลงทุนให้ได้กำไรต้องทำแตกต่างจากคนอื่นเขาขายเราซื้อมดดำอยากรวยปะอ้าวถามแปลกตามใครไม่อยากรวยบ้างน้องก็ต้องอยากสิไม่อย่างนั้นนะทั้งวันนี้น้องจะมานั่งมุ่งมั่นหาสามีรวยๆทำไมแล้วถามทำไมมีวิธีแล้วไงพี่ตั้มหนังสือเล่มนี้เขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรสวนทางกับคนอื่นเนี่ยนะ มันมีโอกาสที่จะรวยได้มันว่าดีนะพี่ว่าน่าคิดเดียวหรอแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดพี่ตั้มแบบขับรถสวนเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะรวยไหมสูตรนี้น้องไม่ไหวอะไม่เอาขอบายดีกว่าน้องไม่เชื่อหรอกไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆต้องบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะมดมองในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นไงในโลกใบนี้นะใครที่ทำอะไรยิ่งใหญ่แล้วเปลี่ยนโลกได้เขาคิดอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ๆพี่ตั้มมดว่าพี่ตั้มเนี่ยนะโฟกัสสายตามาอ่านตรงนี้ดีกว่าอ่านออกมั้ยเดี๋ยวนะโรคต้อกระจกทำไมหรอใช่เลยคุณพี่คนที่มองเห็นอนาคตพร่ามัวเรือนรางอย่างพี่ตั้มเนี่ยนะเขาเรียกว่าโรคต้อกระจกพี่ตั้มรู้บ้างไหมพี่ต้องรีบรักษาแล้วนะไม่ใช่มดพูดเกี่ยวกับเรื่องดวงตาพี่กำลังพูดถึงสมองอะสมองอยากอะไรเงี้ยยอมรับแล้วใช่ไหมว่าพี่ตั้มไม่เต็มติงตองยอมรับแล้วใช่ไหมเออโดนจนได้เลยไว้เราเออไม่หนุกเลยเอางี้ดีกว่าวันนี้เชิญใครมาครับคุณหมอจันทนาค่ะมีเป็นคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะวันนี้เนี่ยมดเชิญมาเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องโรคต้อกระจกเป็นโรคเกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่างพี่ตั้มโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรอยากถามควักออกมาถามให้หมดเลยนะพี่ตั้มโอเคเลยวันนี้จัดหนักฟิตเต็มที่เออแต่ก่อนหน้าที่จะไปเจอคุณหมอนะคะเราไปชมสกู๊ปว่าด้วยเรื่องตาตายายก่อนดีกว่าว่าดวงตาของท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยครับโรคต้อกระจกคือโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเลนตาเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติอาจเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปเด็กบางคนอาจเป็นโรคต้อกระจกตั้งแต่กำเนิดบางคนเป็นเมื่ออายุ50ปีนอกจากนี้โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานการทานยาในกลุ่มสเตียรอยเป็นประจำก็เร่งอาการโรคต้อกระจกให้เกิดเร็วขึ้นส่วนการรักษาที่ได้ผลดีคือการสลายเลนตาที่ขุ่นด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์แล้วใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่เมื่อเกิดโรคต้อกระจกผู้ป่วยควรรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาการของโรคจะลุกลามกลายเป็นต้อหินที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ค่ะ